นัตถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของป้าลาไมยครับป้าละไมคนนี้ดูเหมือนเป็นคนเข้าวัดคนอยู่วัดถือศีลกินเจแต่ก็อยู่กับตัวเองความคิดของตัวเองคนเดียวมาตลอดมากเกินไป อยู่กับความเชื่อที่ตัวเองมีว่าตัวเองน่ะดีเลิศประเสริฐกว่าใครแต่ไม่เคยรู้ตัวว่าตัวเองได้จับจวงล่วงล้ำความเป็นคนของคนอื่นเขาอยู่นี่มันจะนุ่งผ้าล่อเสือล่อตะเค้มาที่วัดทำไมกันมานี่ที่นี่นะ่ะมีแต่พระนุ่งเหลืองห่มเหลืองถือศีลกันทั้งนั้นไม่ไหวเลยนะคนสมัยนี้ป้าละไมแกพูดพลางชายตาไปที่คนกลุ่มใหญ่ที่กำลังเดินเข้าวัดมา ซึ่งมีทั้งคนวัยหนุ่มสาวที่บางก็นุ่งเสื้อผ้าตามยุคสมัยถ้าไม่ใส่กางเกงขาสั้นก็ใส่เสื้อคว้านอกคว้านแขนสลึกโล่งซึ่งดูยังไงก็ไม่เรียบร้อยในสายตาของคนยุคก่อนแต่ว่าต่อให้นุ่งแบบไหนมาก็ไม่ถูกใจป้าละไมไปเสื้อทั้งนั้นแหละยิ่งถ้าคนนุ่งหรือว่าคนมาวัดเหล่านั้นอายุยังน้อยรูปร่างหน้าตาสวยงามที่นี่ย่อมไม่ถูกใจแกใหญ่ จะมาวัดมาว่าจะนุ่งผ้าให้มันดีๆมิดชิดหน่อยก็ไม่ได้เด็กสมัยนี้ดูสิทำพระสงฆ์องค์พระเจ้าศีลแกว่งไปหมดแกบ่นแบบไม่ยอมหุบปากอะสลับกับการมองที่คนที่เข้ามาไหว้พระอยู่ทุกระยะแต่ละคนแต่ละกลุ่มที่เข้ามาล้วนแต่ไม่พ้นปากแกไปได้สักคนทองหยองอน่ะจะใส่มาทำไมคนเข้ามาวัดก็เพื่อมาละกิเลสอะแต่ดูสิเนี่ย อะใส่จงใจใส่มายั่วกิเลสคนอื่นเขานี่มันบาปชัดๆเสร็จแล้วแกก็มองไปที่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาวัดก็เพื่อมาสงบจิตสงบใจไม่ใช่เอาแต่นั่งจ้อโทรศัพท์ถ้าละว,วางไม่ได้ก็ไม่ต้องมาก่อกวนความสงบคนอื่นเขาเปล่าๆป้านะจะมาวัดเมื่อไหร่เนี่ยปิดโทรศัพท์ตลอดเกรงใจคนอื่นเขาเกรงใจพระเกรงใจเจ้า จะให้พูดโทรศัพท์เปล่าๆได้ยังไงคนอื่นเขานั่งพนมมือแต้กันทั้งนั้นคนเราก็มีหลายแบบเหมือนอย่างที่ป้าละไมแกว่าเหมือนกันจริงๆอะตอนนั้นก็วรางก็คิดแล้วล้วงมือลงไปในกระเป๋าของตัวเองกดปุ่มปิดเสียงโทรศัพท์เอาไว้กลัวว่าเกิดมีใครโทรเข้ามาตอนนี้มีหวังเธอคงโดนป้าละไมค่อนขอดเอาเป็นแน่ วาราังนี่เพิ่งจะมาที่วัดแห่งนี้ได้ไม่กี่ครั้งแล้วมาแต่ละครั้งก็เจอป้าละไมที่ตอนแรกตอนเจอกันก็ดูเหมือนป้าละไมคนนี้จะเป็นคนที่น่านับถือหน้าไว้เนื้อเชื่อใจแต่พอได้พบปะกันได้คุยกันบ่อยเข้าวาราังก็เพิ่งจะรู้สึกว่าเธอคิดผิดป้าละไมก็เป็นคนอีกแบบหนึ่งที่นับวันจะมีจํานวนมากขึ้นในโลกนี้คือเป็นคนจําพวกที่นั่งเพ่งแต่โทษของคนอื่น แต่มองไม่เห็นความผิดของตัวเองคิดว่าตัวเองดีเลิศประเสริฐสุดอยู่คนเดียวนั่นแหละเออจริงๆแล้วคนแบบนี้น่ารำคาญไม่น่าเข้าใกล้เอาเสียเลยนี่เธออย่าเป็นคนแบบพวกนั้นนะหนูวารางเห็นไหมมาวัดเอาแต่กระซิบกระซาบคุยกันนี่ถ้าให้ป้าทายนะพวกนั้นนะ่ะมันจะต้องแอบนินทาพระอาจารย์กันแน่แน่เลยเห็นไหมดูปากดูหูตามนะันน่ะน้อยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ไม่เว้นนะ คนพวกนี้นรกจะกินกระบาลเสร็จแล้วป้าละไมก็บุยปากให้วารางมองตามคนกลุ่มใหญ่ที่นั่งต่อคิวรอถวายสังฆทานกับพระอาจารย์อยู่ถ้าจะให้ถ่ายนะมันจะต้องซุบซิบกันว่าพระอาจารย์นะรูปร่างดีหน้าตาก็ดีผิวหน้าผ่องใสไม่น่าจะมาบวชเป็นพระแน่เลยเธอว่าไหมวารางอยากจะลุกออกไปจากตรงนั้นสเสดี๋ยวนี้เลยแต่ใจหนึ่งก็คิดว่าไหนๆก็ตั้งใจมาวัดเพื่อฝึกสติ ฝึกฝนตนเองแล้วเธอจะลองดูสิว่าสติและความอดทนของเธอนั้นมันมีขีดจำกัดอยู่ที่ไหนระยะไหนกันแน่แล้วถ้าเธอฝึกตนฝึกใจได้ป้าละไมก็คือคนจำนวนหนึ่งที่เธอต้องตั้งสติแล้วก็มีเมตตาให้มากๆเธอจะถือเอาป้าละไมนี่แหละเป็นครูในการฝึกสติดูมันสิมันแอบถ่ายรูปพระอาจารย์น้อยพระอาจารย์ไม่ใช่เพื่อนเล่นมันนะฉันรู้นะพอพวกนั้น ถ่ายรูปพระอาจารย์แล้วมันก็จะเอารูปท่านไปลงพวกลงเฟซอะไรของมันละ่ะอินตาโกงอินตาแกรมที่พวกคนสมัยนี้มันคลั่งกันละ่ะทีนี้ล่ะหนูว่ารางเอ้ยใครได้เห็นได้รู้ก็คงตื่นเต้นพระอาจารย์ก็คงจะดังใหญ่ใครๆก็แห่กันมาถ่ายรูปท่านคงไม่ได้ปฏิบัติวัตกิจอะไรละ่ะจะต้องคอยนั่งให้พวกนี้มาถ่ายรูปไปลงโปรแกรมพวกนั้นนะพอท่านดังมากๆนะ พวกแม่ยก,กจะต้องแห่กันมาหาท่านนิมนตไปโน่นมานี่ท่านคงไม่ต้องมีอันได้อยู่วัดกันละเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีรูปมีข่าวลงทางทีวีหนังสือพิมพ์ใครก็จะต้องแห่กันมาแล้วญาติโยมที่นั่งหน้าสลอนกันเนี่ยจะได้เจอพระอาจารย์ทุกวันเหมือนกับเดี๋ยวนี้ได้ไงปะ้ะาลไมแกพ่นคำพูดเสียงเข้มอย่างกับคำรามชะเง้อชะแงดูคนกลุ่มนั้น ทำยังกะว่าบุคคลที่แกพูดถึงนั่นเป็นพระเอกลิเกหรือไม่ก็นักร้องหนุ่มหรือว่าดาราสเสน่แรงอ่าไม่ใช่พระยิ่งแกเห็นเขายกมือขึ้นถ่ายรูปพระอาจารย์ที่แกนับถือบูชาของแกยิ่งกว่าชีวิตก็ถึงกับมือไม้สันไม่ไหวไม่ไหวแล้วหนูวารางังฉันจะต้องไปเตือนคนพวกนั้นซะหน่อยไปวาราังไปเป็นเพื่อนฉันไปกระตุกต่มสํานึกของคนพวกนั้นกันหน่อยแกก็ฉุดมือจะให้วาราังลุกไปด้วยกันอุ้ยไม่ไม่หรอกป้าละไม คนเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นแบบนี้กันดังนั้นแหละพระอาจารย์ได้ยังไม่ว่าอะไรเลยอย่าไปทําเกินหน้าท่านเลยแล้วถ้าป้าห้ามกลุ่มนี้ได้กลุ่มอื่นเขาก็มาทําแบบนี้อีกอะเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาทุกกลุ่มเลยเหรอแหมเธอเนี่ยมันแย่นะป้าละไมาสายหน้าแล้วก็นั่งหน้าตูมทําตาค้อนปรับปเหลือกให้คนกลุ่มนั้นทีกลุ่มนี้ทีวารางเห็นแล้วจากที่โกรธ ที่โมโหในปฏิกิริยาของป้าละไมยก็อดขำไม่ได้โมโหจนหายโมโหแล้วต่อมาวารางก็รู้สึกเวทนาหญิงสูงวัยผู้นี้เข้ามาแทนที่ตอนมาเจอกันวันแรกๆป้าละไมเคยเล่าชีวิตของแกให้วารางฟังว่าแกเป็นสาวโสดอยู่คนเดียวมานานหลายปีดีดักแกเป็นคนมีสกุลรุนชาติกับเขาอยู่เหมือนกันเป็นคนมีบุญมาตั้งแต่เกิดเพราะว่าอยู่ในครอบครัวฐานะที่มีจะกิน แต่ความที่เป็นคนไม่เอาใครชอบคิดว่าตัวเองอยู่สูงกว่าคนอื่นและคนอื่นจะคิดเหมือนตัวเองหมดนั่นก็คือคิดแต่ว่าคนอื่นที่เข้ามาในชีวิตแกเขาจะมาเอาเปรียบแกก็เลยไม่รักใครแม้กระทั่งญาติพี่น้องไม่มีใครเข้าหน้าแกติดสักคนพวกญาติพี่น้องที่เข้ามาหาป้านะเขาต้องการเงินจากป้าทั้งนั้นแหละไม่มีใครจริงใจสักคนป้าละไมเล่าว่าแม้กระทั่งพี่น้องที่คลานตามกันมาก็ไม่รักแก แต่แกคงไม่เคยย้อนมองกลับไปเลยว่าเป็นแกต่างหากที่ไม่รักใครก่อนวรังคิดว่าความรักของคนเหล่านี้แม้จะเกิดจากเลือดเนื้อเชื้อไข่เดียวกันพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าหากเราไม่รักคนอื่นก่อนไม่มีความรักความเข้าใจเห็นใจใครแล้วใครจะให้คนอื่นมารักตอบทำดีตอบได้ยังไงเมื่อก่อนก็ดีนะพวกพี่ชายป้านั่นแหละแต่พอเขามีเมียเข้าอีพวกเมียเมียก็เป่าหูพี่เราจนเขาเห็นน้องมันหมา ป้ากูเลยสาบส่งมันทั้งบ้านเลยลูกหลานมันก็ไม่ต้องพามากราบมาไหวหากไม่นับถือกันก็ไม่ต้องมานับญาตแกเคยบ่นให้ฟังให้คนอื่นๆฟังเรื่องนี้เสมอแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็มาบอกให้วารางรู้อีกต่อหนึ่งหลังจากที่เห็นวารางเริ่มเข้าใกล้ป้าละไมามากเกินควรนี่หนูคนแบบนั้นนะ่าอยู่ไกลๆคบกันแบบห่างๆดีกว่านะหนูเขาไม่เห็นใครวิเศษกว่าตัวเขาเองหรอกเออ ต้องยกเว้นพระอาจารย์ไว้คนหนึ่งแต่ใครจะรู้วันไหนที่เขาไม่สบอารมณ์ขึ้นมาพระอาจารย์ก็พระอาจารย์เถอะโดนถล่มยับเหมือนกันคนมาวัดคนอื่นๆก็เตือนวรงังแต่เธอก็เพียงแต่น้อมรับฟังเพราะว่าการที่เธอมาวัดนั้นก็เพื่อมาฝึกสติฝึกอารมณ์ขมตนขมใจทุกวันนี้เธอพยายามที่จะไม่รักไม่ชังใครไม่สร้างบาปสร้างเวรทั้งคําพูดทั้งการกระทําและทั้งความคิดในใจ แต่ก็มีบ้างที่วูบวาบหวั่นไหวโกรธเกลียวโมโหกับใครไปบ้างแต่นั่นก็เพราะว่าเธอยังเป็นปุถุชนขอเพียงแต่ให้เธอรู้สึกตัวก่อนเมื่อรู้ว่ามีอารมณ์เธอก็จะฝึกข่มใจเสียก็ถึงว่าป้าละไมเป็นครูที่ฝึกสติให้เธอได้ดีที่สุดคนหนึ่งเธอจึงได้แต่นิ่งเงียบไม่ตอบโต้ไม่ยุโยงส่งเสริมการกระทําใดๆของป้าละไมพอแกเต้นเหยิงเหงิงอยู่คนเดียวไม่มีใครคอยเต้นตามหรือว่าคอยใส่เชื้อไฟให้โหมกระพือ จนทําให้แกกลางเต้นเป็นลิงเป็นข้างอวดริดอวดเดชเอากับคนที่เข้ามาทําบุญที่วัดด้วยสักคนสักพักแกะกะ็หอบตะก,กร้ากระวัดกระเพียดออกจากวัดไปอีกนานหลายวันพระถัดมาวาราังได้มีโอกาสมาวัดอีกครั้งหนึ่ง มองหาป้าละไมก็ไม่เห็นถามจากคนอื่นๆก็ได้ความว่าหลังจากแกมีเรื่องไปยืนด่าคนที่เขามาทําบุญกับพระอาจารย์เมื่อหลายวันก่อนน้นแกก็ไม่มาวัดอีกเลยวันพระนั่นใครเข้ามากราบพระอาจารย์แกก็ไปดักรอด่าจนที่สุดทางวัดก็ไม่ให้แกเข้าไปใกล้เขตน,นั้นอีกเลยล่าสุดมีข่าวว่าแกมาล้มป่วยลงที่วัดก่อนที่จะหายหน้าไปนานเออวันก่อนเนี่ยมีคนเข้าไปเจอแกที่โรงพยาบาลเนี่ย เขาว่าไม่มีเขาดีเลยไม่มีสง่าราศีเหมือนเคยอาการทางจิตก็เหมือนจะหนักด้วยนะแต่แกไม่เอาใครเหมือนกับที่เคยบอกก็แหละเวลาไปเยี่ยมก็ระวังเขาจะว่าอยากจะทำดีด้วยก็เพราะว่าหวังสมบัตินะ่ะนะคนที่พอรู้ก็บอกให้วาราังได้ทราบเธอเห็นว่าโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆก,กับที่ทำงานวันต่อมาเลิกงานแล้วก็เลยแวะเข้าไปเยี่ยมแกเสนหน่อยตามปราษาอย่างน้อยๆก็เคยเป็นคนที่ฝึกหัดสวดมนต์ ภาวนามาด้วยกันหลายครั้งหลายคราวอยู่พยาบาลประจำแผนกก็บอกว่าเออคนไข้จะได้กลับบ่ายวันนี้แล้วค่ะแต่สงสัยจะไม่มีใครมารับเสร็จแล้วเธอก็พยักยเพยิดไปที่กลางห้องเมื่อวารางเดินไปถามชื่อป้าละไมตอนที่เดินมาถึงชั้นนั้นพอเดินไปถึงที่เตียงก็เห็นป้าละไมกำลังเก็บข้าวของอยู่เปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมพร้อมจะกลับบ้านเรียบร้อยแล้ว เออจะได้กลับแล้วเหรอครับป้าดีใจด้วยนะหายแล้วเนาะฮใช่สมน้ำหน้าไอ้พวกที่หวังสมบัติเถอะมันคงคิดว่าฉันจะตายง่ายๆกันละสิฝันไปเถอะถูกป้าไม่มีใครเขาคิดแบบนั้นกันหรอกคะ่ะวารางก็ปรามแต่ดูเหมือนว่าป้าละไมที่เธอมาเยี่ยมในวันนี้จะมองข้ามขั้นจากคนที่เคยแค่ร้ายหน่อยๆน,นี่กลายเป็นร้ายจนสุดขั้วไปแล้ว วารางก็ทําเป็นไม่รู้สึกรู้สากับคาพูดของแกแล้วก็ถามเรื่องอื่นแทนเออหมอเขาว่ายังไงบ้างราคาแล้วป้าจะต้องมาหาหมออีกเมื่อไหร่จะว่ายังไงอ่ะเขาก็ว่าฉันเป็นโรคประสาทให้ไปพบแต่จิตแพทย์อยู่นั่นแหละพวกเนี้มันไม่เก่งจริงหมอจบใหม่ทั้งนั้นไม่ไหวปาาา้าละไมัแกหิ้วข้าวของที่มีทั้งกระเป๋าถุงยามถุงหิ้วพรุงพรังเออหนูช่วยค่มีใครมารับไหมคะ ถ้าเขายังไม่รู้หรือว่ามาไม่ทันบ้านป้าอยู่ที่ไหนแล้วให้หนูรถไปส่งให้ดีกว่าไหมจากนั้นก็ช่วยแกห่อผิวของพยุงแขนคนป่วยให้เดินไปรอที่หน้าตึกก่อนจะบอกให้แกยืนรออยู่ตรงนั้นแล้วก็ออกไปขับรถท้องเธอมารับเมื่อมาถึงบ้านป้าละไมวาราังก็ตกใจกับสภาพของบ้านที่เป็นตัวตึกหลังใหญ่มากบ่งบอกว่ามันคงเคยเป็นคฤหาสที่โออาสมัยหนึ่ง แต่ว่าสภาพบ้านและบริเวณบ้านในตอนนี้กลับสุดโสมราวกับบ้านร้างและเมื่อก้าวเข้าไปในบ้านวารางก็หายใจไม่ออกเพราะว่าในบ้านนั้นมืดทึบเต็มไปด้วยข้าวของระเกะระกะแน่นห้องส่วนที่เคยเป็นเฟอร์นิเจอร์นั้นแต่ละชิ้นมีผ้าสีมอมอคลุมไว้กันฝุ่นทุกชิ้นทําให้ที่นี่ดูเหมือนจะเป็นโกดังเก็บของโบราณมากกว่าที่จะเป็นบ้านที่มีคนอยู่อาศัยจริงๆ ไม่ต้องเปิดไฟหรอกเธอเอาของกองไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวฉันเก็บเองจะไปไหนก็ไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องมาอีกนะขอบใจเออป้าจะให้หนูอยู่เป็นเพื่อนก่อนดีไหมไหวหรือเปล่าล่ะหนูดูแล้วป้ายังไม่แข็งแรงเลยแล้วนี่ใครไปไหนกันหมดไม่ต้องนะเธอไม่ต้องมาแกล้งทําดีกับฉันหรอกถึงฉันตายฉันก็ไม่ให้ข้าวของของฉันกับใครอย่าฝันเลยป้าหนูมาส่งป้าก็เพราะเห็นว่าเรารู้จักมักคุ้นกันที่วัดนะคะ ป้าอยากคิดอะไรแบบนั้นกับหนูเลยหนูไม่ได้หวังอะไรจากป้าสักนิดเดียวเราไม่ใช่ญาติใช่เชื้อกันก็จริงแต่ว่าที่หนูมาทําดีก็เพราะอยากทำไม่ใช่เพราะอยากได้โน่นได้นี่หรอกครับไม่ต้องอ่ะไม่ต้องอ่ะฉันน่ะรู้แกวคนสมัยเนี้ยพวกทําเป็นใจดีมีเมตตาสุดท้ายก็หวังจะได้ของคนอื่นกันทั้งนั้นแหละเธอมันก็พวกเดียวกันะถ้าฉันไม่มีประโยชน์จะให้มีแล้วเธอจะมาทําดีด้วย อืมเอาเอา,เ,อาเธอครับป้า,ป,าป้าจะคิดยังไงกับเรื่องของป้านะเอาเป็นว่าหนูลาป้าเลยแล้วกันหายเร็ว,รวๆนะคะวารางเห็นว่าป่วยการที่จะโตเถียงกับคนแบบนี้เธอเข้าใจว่าป้าละไมป่วยแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อแกปิดหนทางทุกทางเธอก็เลยขอลาพลางยกมือไหวจะยังไงเสียแกก็อาวุโสกว่าแล้วก็คุ้นเคยกันมาก่อน ขณะนั้นวารางไม่จําเป็นจะต้องจะทําใจหรือรักษาอารมณ์ให้เย็นเหมือนเคยเพราะว่าใจเธอสงบนิ่งดีแล้วและคิดว่าหากเมตตาเห็นอกเห็นใจแล้วไม่สําเร็จการวางอุเบกขากับคนแบบป้าละไมนี่น่าจะดีที่สุดเออเดี๋ยวนี้อ่ะค่ารถของเธอป้าละไมหยิบเงินใบละร้อยยื่นออกไม้เธอสองใบโอไม่ไม่ละป้าหนูไม่รับหรอกเอาไปเอาไปเธอเอาไปฉันไม่อยากจะเป็นหนี้บุญคุณใคร ก่อนตายฉันก็ไม่อยากจะให้ใครมายืนบีบน้ำตาอะไรใยดีฉันคนแบบฉันอยู่ได้แล้วก็อยู่ดีมีสุขด้วยไม่ต้องไปวัดฉันก็มีบุญเก่าของฉันเพลอเห็นไหมนะบ้านฉันใหญ่ยังกวังพวกพี่น้องฉันมันอยากจะมาอยู่ด้วยจนตัวสั่นอยากจะมีชื่ออยากจะได้ส่วนแบ่งแต่คนพวกนี้ฉันไม่นับยากด้วยหรอกต่อให้ฉันตายฉันก็จะไม่ไปไหนฉันจะอยู่เป็นผีเฝ้าที่นี่แหละป้าละไมพูดแล้วสุดนั่งลง ดูแก่หอบยันตัวโยนจะตอนฉันเป็นคนมันก็ยังมาอยู่ด้วยไม่ได้ข้าวของฉันวางไว้เต็มบ้านก็เพราะไม่อยากจะให้ใครมาอยู่ด้วยนี่แหละช่วยมันเห็นบ้านฉันสะอาดสะอ้านหน้าอยู่มันจะเข้ามาอยู่กันปะไรฉันก็ทําให้มันรกรกสกปรกสกปรกเข้าไว้ใครหน้าไหนมันจะมาฉลาดเท่าฉันน่ะคิดจะชุบมือเปิดเันง่ายๆอ่ะหรือไม่มีหรอกเธอเองก็เหมือนกันอย่าคิดว่ารอบุญหล่นทับนะ มาทำดีกับทั้งแค่นี้แล้วฉันจะหยิบยื่นอะไรให้มากกว่าเงินสองอยนี้ไม่มีหรอกฉันให้เธอได้แค่นี้แหละจำไว้วารางอึ้งกับสิ่งที่ได้ยินแล้วก็ได้เห็นไปนานมากโอ้นี่แหละเนาะคนมีหน้าคนที่วัดพอรู้เรื่องข่าวป้าละมาไม่สบายถึงพูดกันว่ายังไงก็คงไม่มาเยี่ยมเพราะคนอย่างแกนี่ไม่มีใครสงสารหรอกสงสารไม่ลงไม่ต้องไปสงสารแกหรอกหนูวารางปรงซะเถอะมันเป็นกรรมของเขาเอง เสียงในใจวารางบอกอย่างนี้ขณะที่เธอถอยรถออกจากประตูบ้านป้าละไมเธอก็มองผ่านกระจกออกไปยังเห็นคนแก่หน้าสงสารคนนั้นเห็นสภาพตัวตึกกับสภาพคนอยู่ในตอนนี้ช่างหน้ากลัววังเวงแล้วก็เงียบเหงาจับจิตจับใจเสจริงจริงป้าละไมเดินหิ้วของงกงกเงินเงิน,งนเข้าตึกไปคนเดียวดูโดดเดี่ยวเศร้าส้อยหน้าสงสารเออแต่ว่าใครๆก็กลับสงสารไม่ลงแต่ก็นั่นแหละแกทําตัวของแกเองแท้ การไม่รักใครเลยก็เหมือนไม่รักตัวเองไม่เผื่อแผ่ความรักความเมตตาให้ใครแกก็ไม่ได้รับความรักนั่นกลับใครเขายื่นความหวังดีให้แกก็แปรไปในทางร้ายอย่างนี้แล้วไม่เรียกว่ากรรมแล้วจะเรียกอะไรได้ล่ะครับพูดถึงเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องบาปเรื่องกรรมเนี่ย ทำให้ผมนึกถึงป้าเอิบป้าเอิบนี่แกเป็นมคณาโยกวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีเนื่องจากสามีแกตายไปก่อนวัยอันสมควรก็ทิ้งลูกเล็กๆไว้ให้เลี้ยงดูหลายคนแกก็เลยต้องทํามาหาเลี้ยงลูกโดยวิธีวิธีการต่างๆแกก็เลยมองข้ามคําว่าบาปไปบ้านของป้าเอิบนี่ปลูกอยู่ในที่วัดโดยเช่าวัดเป็นรายปี แกก็เลยขอเป็นมรณาโยกกับท่านเจ้าวาสหลวงปู่ท่านก็ได้ไม่ได้รังเกียจเดียรฉันอะไรในการที่ผู้หญิงวัย40กว่าแล้วจะเป็นมรณาโยกอีกคนหนึ่งเพราะว่าท่านก็สงสารครอบครัวป้าเอิบที่มีหลายปากหลายทองที่ต้องกินต้องเรียนอยู่ทุกวันแล้วอีกอย่างป้าเอิบก็ทําการงานอย่างอื่นเช่นว่าเย็บผ้าตัดผมไม่เป็นแกก็เหมือนขึ้นจากขุมนรกเลยเมื่อหลวงปู่เป็นผู้ชุดครอบครัวแกขึ้นมาให้ลืมตาอาปากได้เมื่อเข้าเป็นมรณาโยก เต็มตัวประเอิบก็เริ่มบทบาทแห่งกรรมที่แกรสร้างขึ้นโดยไม่ไม่มีใครกล้าขัดขวางในตอนเช้าเมื่อพระเนนไปบิณฑบาตกลับมาก็ต้องนําอาหารมาที่โรงครัวเพื่อให้แกได้จัดสําหรับพระตาหารให้เป็นที่เรียบร้อยประเอิบก็จัดการเสียเรียบร้อยจริงๆคือจะเปิดดูตรวจตราทุกปิ่นโตทุกหีพอว่ามีอาหารกับข้าวผลไม้ขนมอะไรบ้างอาหารดีๆ ส้มสู่ลูกไม้ที่มีผู้ใส่ถุงใส่ปินโตถวายพระมาแกก็จะชักออกไว้หลายอย่างเพื่อส่งมาให้ลูกแกที่บ้านโดยลูกแกก็แอบไปเอาที่วัดนั่นแหละก็บ้านแกกับวัดจะเดินหลังบ้านก็ถึงกันเนี่ยทีนี้เผลอไม่ได้แกส่งบ้านแกเปรมไปเลยแกยังไม่รู้เลยว่าผู้คนที่เขาตักบาตรนะเขามีความตั้งใจจริงที่จะทําบุญกันเพียงไหนทุกครั้งที่เขาจะถวายพระเขาก็จะยกสิ่งของหรือว่าพระตหาคานั่นขึ้นจบ เหนือศีรษะทุกครั้งนะก็เป็นอันว่าจบไปก็เหมือนเปลา่าเพราะว่าเอาไปให้ชาวบ้านกินนะไม่ได้ถึงพระพระเนรหลายรูปก็รู้พฤติการน้องแกแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ปลงเสว่าทําบุญไปอีกต่อหรือจนกว่าหลวงปู่จะรู้เองหรือไม่ก็สํานึกว่าบาปเมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะเลิกยักยอกอาหารพระเสียทีแต่จนแล้วจนรอดป้าเอิบก็ไม่สํานึกสักทีนึกอยู่แต่ว่าดีซะอีกไม่ต้องเสียค่าอาหารให้ลูก,ลก มีแต่อาหารดีๆขนมผลไมด้ดีทั้งนั้นที่ชาวบ้านอุตส่าห์ทำบุญโดยเฉพาะไม่แต่เท่านั้นทุกเดือนแกออกเรียรายเงินตามบ้านบอกว่าช่วยกันทำบุญค่าพัตตาหารค่าน้ำค่าไฟแกวัดก็ไม่มีบ้านไหนเขารังเกียจรัง,งอนต่างก็สละเงินทำบุญกันบ้านหนึ่งก็สิบบาทยี่สิบสามสิบบาทตามแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละบุคคลนะต่างก็มารู้ทีหลังว่าประเอิบแกเข้าตำราเพลงที่เขาว่าวัดครึ่งกรรมการครึ่ง แต่แก,แกร้ายกว่านั้นวัดครึ่งกรรมการครึ่งมันก็ออกห้าสิบห้าสิบแกมีวิธีแยบยลยิง่งกว่านั้นคือแกเอาประส,ะส่วนหนึ่งวัดเอาไปเซี่ยวเดียวพอถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครไปต่อว่าแกว่าแกคตในข้องอในกระดูกก็ได้แต่พูดกันปากต่อปากกล่าวขานนิสัยแกจนรู้กันทั่วไปแกก็เลยกระดากใจไม่กล้าออกเรื่อไรเงินอีกเลยแล้วทีนี้ทําไงปรหมดรายได้ทางนี้จะไปหาทางไหนมาเจือจุนทางใหม่ของแก ที่เฉียบหนักก็ไปอีกเงินทําบุญครั้งละไม่กี่สิบมันน้อยไปที่นี้แกเรียกครั้งเป็นพันเป็นหมื่นนะซึ่งแกก็ได้นะแกเรียกเงินเป็นพันเป็นหมื่นจากการจัดงานศพแต่ละครั้งนะแกจะเรียกเลยว่างานนี้กี่คืนเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้นะแกก็อ้างค่าน้ําค่าไฟค่าโรงค่าดอกไม้จัดศพค่าข้าวต้มสารพัดจะนํามาอ้างถ้าใครมีฐานะดี แกก็ว่าให้สวดอภิธรรมหลายๆคืนสิห้าคืนเจ็ดคืนซึ่งหมายถึงเงินรายได้จะทวีขึ้นตามจํานวนคืนนั่นเองแต่ถ้าผู้มีฐานะยากจนแกก็จะเจ้ากี่เจ้าการชี้แนะเขาเอาไว้ทําไมหลายวานันหลายคืนสามคืนก็พอเปลืองค่าใช้ใจ่ายเปล่าๆอย่าตําน้ําพริกละลายแม่น้ําเลยอย่าให้คนตายขายคนเป็นนะสุดแต่แกจะเพอรพร่ําไปซึ่งก็น่าแปลกแกพูดจูงใจได้ทุกรายไปหารู้ไม่ว่าตัวแกนั่นแหละ คนเป็นขายคนเป็นชัดๆเลยงานไหนได้เงินมากแกก็หน้าบานเป็นจานเชิงงานไหนได้เงินน้อยหน้าตูมเป็นมมาหมากรุกไม่พ่อยพอใจก็จัดให้เสียไม่ได้ดอกไม้ประดับหน้าศพก็ถูกจัดไปแกนแกนให้พลนไปแกเป็นอย่างเนี้จนเขารู้เขาออกปากกันทั่วแต่ก็ไม่มีใครบอกกล่าวพฤติการของแกกับหลวงปู่เพราะว่าคงจะต้องการให้หลวงปู่รู้เห็นเอง เ,เป็นคนอ้วนทวนสมบูรณ์อิ่มเอิบสมชื่อหน้าตายิ้มแย้มตลอดเวลาช่างพูดช่างคุยใครไม่รู้นิสัยแกดูเผลนๆเนี่ยแกเป็นคนที่มีสัมพันธ์ไมตรีดีใช่ละเนีเบื้องหน้าที่แสดงออกมันต่างกับเบื้องหลังของแกแกเป็นตัวอย่างของคนที่เรียกว่ามือถือสากปากถือศีลจริงๆร่วมสิบปีที่แกเป็นมรคนายกวัดไม่มีอะไรเจ,จเริญขึ้นเลยเนื่อง าจากได้คนจนแถมยังโลภเงินนี้ก็รั่วไหลออกนอกวัดมากประเอิบทำพฤติกรรมซ้ําๆอยู่อย่างนี้ร่วมสิบปีอยู่มาวันหนึ่งแกไม่สบายล้มหมอนนอนเสือลูกหลานหอบหิ้อย่ทรงโรงพยาบาลหมอรักษาย,ยังไงก็ไม่หายแกกลายเป็นอัมาพาตขนาดหนักปากที่เคยไปเรียราไบอกเจชาวบ้านว่าจะเอามาทําบุญก็เข้ากระเป๋าแกแกก็พูดไม่ได้มือที่เคยยักยอกกับข้าวพระก็กระดิกใช้าการไม่ได้เลย แข้งขาที่เคยไปจุนจ้านกับกิจการของสงฆ์ของคารวาสก็ชาแข็งเดินไม่ได้ประเอิบทําได้เพียงนั่งเอ็นอนบนเก้าอี้โยกอย่างสังกะตายไปวันๆลูกหลานต้องปนนิบัติเหมือนกทารกดูเอาเถอะเจ้ากรรมนายเวรไม่ปล่อยให้แกตายง่ายๆต้องให้แกนั่งมองตาปรบเป,ปรบคิดทบทวนความคิดที่ก่อขึ้นในอดีตก็คงคิดว่าครั้งก่อนๆที่แกทําต่างก็ไม่มีใครเห็นแล้วมันจะผิดตรงไหนล่ะอ่าหารู้ไม่ว่าตาคนไม่เห็น แต่ว่าตาเทวดานี่เห็นทุกอย่างป้าเอิบขาดซึ่งความเพียงพอเท่าที่หลวงปู่ทำบุญให้ครอบครัวแกเท่าไรเท่าไรก็ไม่พอแกก็เลยทําในสิ่งที่เป็นบาปมหันลูกๆของแกก็มีส่วนทําให้แกเป็นอย่างนี้เพราะแทนที่จะรู้สํานึกว่าครอบครัวที่ไม่มีพ่อบ้านนั้นถ้าช่วยกันประคับประคองไม่ฟุ้งเฟอเ้อเห่เหิมก็พอไปรอดได้ลูกกลับคิดว่าแม่หาไรายได้จากวัดดีเป็นก่อเป็นกรรมก็พากันฟุ้งเฟอ้อจนลืมฐานะที่สุดก็เป็นกรรมจริงๆของแก นั่งเป็นหุ่นปั้นอยู่เกือบสองปีทรมานทั้งวันทั้งคืนกว่าจะจบชีวิตคนบาปอีกชีวิตหนึ่งลงไปครับ